สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา9นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พระครูประดิษฐ์ศาสนการเจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินและเจ้าคณะตำบลพลวงอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะกรรมการร้านกระทรวงพาณิชย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยคณะกรรมการร้านสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายพงชัยเศรษฐีวันกรรมการบริหารบริษัทไทยฟ้าและเศรษฐีวันกรุ๊ปจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19พลโทดำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำนางธิดาพรสมิตสิริประธานกรรมการบริหารบริษัท P&S โดโลไลม์จำกัดและบริษัทในเครือ P&S และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพดินเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนายวันลบมานะธัญญาประธานกรรมการบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวสารเพื่อพระราชทานศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายพรชัยจุฑามาศเจ้าหน้าที่งานในพระองค์นักวิชาการเกษตรระดับ10สำนักพระราชวังนำคณะผู้บริหารบริษัท MPB5 MPB5 ประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัยฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริพลโทสุรชาติจิตแจ้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบุรณะนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลโครงการจิตสำนึกรักไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2563
เวลา 14:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คณะกรรมการร้านกาชาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปี2559และประจำปี2561เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัตราลีลาพิวัตรกรรมการและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายบุญเลิศชาติวิวัฒน์พรชัยและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนางสาวชัชนีอนันต์วัฒนพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นายจิระโชตินุชิตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนครั้งที่12เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เวลา 15:10 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอิทธิพลขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธรประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลศิลปาธรรางวัลศิลปาธรเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินร่วมสมัยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนและเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยให้ก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระโดยเริ่มมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2547ในช่วงเย็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางอาพรนิสาลักษ์เวลา 17:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางอาพรนิสาลักษ์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยชราภาพเมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ 2563สิริอายุได้96ปีนางอาพรนิสาลักษ์เกิดวันที่28 มีนาคม 2467บิดาและมารดาชื่อขุนอาเทศคดีกลอนมลิกามาศและนางพลอยมลิกามาศสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดท่ามอนจังหวัดนครศรีธรรมราชระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่3และระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2490ด้านการทำงานเริ่มจากการเป็นครูที่โรงเรียนสุกิจต่อมามีโอกาสได้เข้าทำงานที่บริษัทเดินอากาศไทยมีส่วนร่วมในการจัดตั้งบริษัทการบินไทยเมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทการบินไทยจำกัดขึ้นในปี2503นางอาพรนิสาลักษ์จึงได้ย้ายไปทำงานในตำแหน่งผู้จัดการแผนกสำรองที่นั่งและบัตรโดยสารเป็นคนแรกและอยู่ในตำแหน่งจนเกษียณอายุในปี2528
ซึ่งตลอดระยะเวลาการทำงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายธนูนิสาลักษณ์มีลูกด้วยกัน5คนหนึ่งในนั้นคือศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์ภาสสิรินิสาลักษณ์อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เฝ้าวันนี้เวลา 14:25 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีพระราชทานพระวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายดิษฐัตโหตรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้าในการนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานกราบทูลรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติหน้าที่และมาตรการต่างๆของคณะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีมีพระดำรัสชื่นชมการทำงานของรัฐบาลตลอดจนพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติงานของศูนย์และทรงแสดงความห่วงใยการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างน่าชื่นชมโดยพระราชทานความมั่นใจว่าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมให้ความร่วมมือตลอดเวลาเท่าที่ได้ยินเสียงคนพูดนี่ก็ชมรัฐบาลไทยนะคะว่าทำได้ดีมากเลยค่ะก็ขอให้ทำได้ดีตลอดไปถ้าสมมติว่าหนูช่วยได้ก็ต้องช่วยแต่การวิจัยไวรัสมันเป็นไวรัสจะต้องใช้แล็บที่เรียกว่า P3 แล็บตอนนี้ของเรามีแค่ P2 ทั้งหมดเมืองไทยเนี่ยไม่มี P3 เลยแต่ P3 Lab เนี่ยมันแพงมากนะเราต้องใช้ชุดแบบชุดอวกาศแล้วก็จะเข้าไปก็จะมีน้ำฆ่าเชื้อต้องลุยเข้าไปอีกลำบากนะหนูเคยเข้าไปแล้วเพราะว่าไปดูงานต่างประเทศค่ะที่ผ่านมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์ด้วยทรงตระหนักถึงสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ได้โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆจำนวน5เครื่องและสำรองไว้ณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีก5เครื่องเพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถขอความอนุเคราะห์และนำไปใช้ในกรณีที่เครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้มีพระดำริในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตั้งแต่เมื่อครั้งเกิดโรคซาร์ระบาดเมื่อพุทธศักราช2546และเมื่อถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในครั้งนี้โปรดให้โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐานควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีกทั้งได้พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน 20,000 ขวดแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆในประเทศเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อีกด้วย
ลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกรแขนขวาณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีมีพระอาการชาบริเวณพระกรแขนขวาส่วนปลายคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการและพระวรกายมีความเห็นว่าควรจะได้ถวายการตรวจพิเศษเพิ่มเติมโดยละเอียดเพื่อจะได้ถวายการรักษาที่เหมาะสมต่อไปคณะแพทย์จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวนณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2563และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง15มิถุนายนพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19แก่โรงพยาบาลกระบี่จังหวัดกระบี่และโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรวันนี้ที่โรงพยาบาลกระบี่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่โรงพยาบาลกระบี่สำหรับใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นเครื่องมือแพทย์พระราชทานได้แก่เครื่องช่วยหายใจยี่ห้อเบนเน็ตรุ่น840พร้อมอุปกรณ์ใช้งานจำนวน1เครื่องเป็นชนิดควบคุมด้วยความดันและควบคุมด้วยปริมาตรโดยใช้ออกซิเจนและอากาศจากแหล่งจ่ายอากาศของโรงพยาบาลได้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กถึงผู้ใหญ่จึงเป็นเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการซึ่งโรงพยาบาลกระบี่จะนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวันเดียวกันนี้ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรนายวิบูลรัตนาพรวงศ์ผู้ราชการจังหวัดชุมพรและนายแพทย์อรุณสัตยาพิสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานเครื่องช่วยหายใจซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแก่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19สำหรับเครื่องช่วยหายใจพระราชทานดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์พูริทานเบนเน็ตรุ่น840จำนวน1เครื่องพร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงตรงตามมาตรฐานช่วยให้การปฏิบัติงานของแพทย์ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19ในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์และประชาชนชาวจังหวัดชุมพรมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองวันนี้ที่ศาลาประชาคมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเพื่อบรรเทาทุกข์โดยมีนายเรวัตประสงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบวาตภัยจำนวน40ครอบครัวซึ่งเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายน2563ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอโพทองรวม15ตำบล22หมู่บ้านได้รับความเสียหาย40หลังคาเรือนการได้รับถุงยางชีพพระราชทานเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถต่อสู้กับทุกภัยและผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ที่สถานีรถไฟขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวันที่5ที่สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยขึ้นระหว่างวันที่11ถึง20มิถุนายน2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยได้แจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนณสถานีรถไฟขอนแก่นจำนวน300ชุดอีกทั้งได้นำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน500ชุดอำเภอเมืองขอนแก่นจำนวน700ชุดประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนอกจากนี้ที่อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทานและชุดทานน้ำใจฝ่าโควิด-19 แก่ประชาชนผู้ยากไร้ผู้พิการในพื้นที่บ้านเต่านอหมู่1ตำบลบ้านแฮดจากนั้นเป็นประธานมอบอาหารพระราชทานให้กับประชาชนณที่ว่าการอำเภอบ้านแฮดจำนวน500ชุดทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน63บาทในโครงการ63บาทสู้โควิด-19 ปี63เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1-34567-0สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1664มูลนิธิทูบีนัมเบอร์วันมอบทุนการศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา2563แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างของเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันนักกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดให้นายแพทย์เกติภูมิวงรจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตกรรมการมูลนิธิโครงการทวีนัมเบอร์วันเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานของมูลนิธิทวีนัมเบอร์วันประจำปี2563แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างของเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทวีนัมเบอร์วันมาอย่างต่อเนื่องโดยเป็นแบบอย่างแก่สมาชิกทั้งด้านการเรียนมีผลการเรียนระดับดีมากร่วมกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ร่วมกิจกรรมโครงการ To Be Number One มาโดยตลอดมีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างเก่งและดีสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งทรงเป็นประธานมูลนิธิโครงการ To Be Number One มีพระวินิจฉัยพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับพิจารณาตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับปริญญาตรีจำนวน4คนได้แก่นายจักรชลัดอยู่พัฒนวงศ์คณะแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่6มหาวิทยาลัยมหิดลนายพัชรกฤษบัวชั้นปีที่2วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนายอภิรักษ์ชลเทพชั้นปีที่1คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนางสาวมีนาเวนเคนยอนชั้นปีที่1คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางทางนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงจัดตั้งโครงการทวีนัมเบอร์วันขึ้นเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีพระประสงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลักคือวัยรุ่นและเยาวชนมีแนวคิดหลักคือเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ